มีปาร์ตี้ค่ะโอ้โหพูดแดงมากเลยอันนั้นมันยังไม่เวลาปาร์ตี้หรอกค่ะก่อนปาร์ตี้จอยมาอยู่แล้วก็จะบอกที่ร้านเลยก็ได้มันเบียดกันไปคนสวยๆเขาไม่ไปกันเร็วๆนะมาตอบเรื่องเที่ยวก่อนเร็วเที่ยวสนุกไหมโอเคไม่ไม่โอเคเกิดค่ะดูทำหน้าเป็นไงมาโรงงาน GMP ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีนะคะคือเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการออมแล้วก็คือเป็นการให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเราอะนะคะคือรู้สึกว่าเขาก็เล็งเห็นว่าในทุกๆครอบครัวเนี้ยก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันก็คือเราก็อยากจะออมเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีกว่าเราในอีกหน่อยเขาจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการดูแลสุขภาพหรือว่ามีต้นทุนชีวิตในการที่จะแบบไปทำตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบหยอดกระปุกอะไรอย่างงี้ใช่ๆค่ะจริงๆเขาก็เริ่มหยอดมานานนั่นแหละสัก2ขวบมั้งคะค่ะเขาไม่แววเก็บเงินเองได้ไหมคะหมายถึงว่าเซฟไปโรงเรียนเท่านี้เก็บอะไรอย่างนี้คือตอนนี้ให้เขารู้จักการเก็บการออมแต่ว่ายังไม่ให้เขาใช้ค่ะอันนี้แอฟก็บอกเขาตลอดเลยว่าเวลาเขาได้เงินมาบางทีแบบสังคมไทยอะค่ะเวลาเด็กเข้าไปหาผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ก็ไม่จะแบบเต้นโชว์ลำโชว์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าที่ได้มาทั้งหมดลูกเก็บนะคะหยอดกระปุกเมื่อก่อนนี้เขาก็จะไม่รู้ว่าอุ๊ยหนูได้มาแล้วหนูจะเอาไปซื้อไอติมอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องอะไรไม่ใช่หน้าที่ของเด็กตอนนี้หน้าที่ของลูกลูกอยากได้อะไรอยากทานอะไรมันเป็นหน้าที่ของแม่เดี๋ยวแม่จัดการให้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าลูกได้มาลูกออมลูกเก็บยังไม่ได้ออกงานอย่างนี้มีแบ่งไหมมีแบ่งผสมแบ่งค่าตัวไหมครับว่าของคุณแม่เนี่ยเท่านี้คุณลูกเนี่ยเท่านี้ต้องให้ลูกเท่าไหร่อ๋อของเราชัดเจนแยกกันอยู่แล้วค่ะแยกกันอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้บัญชีก็มีแยกค่ะคือเขายังเด็กมากเขาอาจจะเป็นชื่อบัญชีเขาเลยไม่ได้แต่จะเป็นแบบอย่างนี้ค่ะชื่อแอฟเพื่อเด็กหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกกันชัดเจนตอนนี้เยอะยังครับเยอะกว่าแม่มั้งคะไม่ใช่ค่ะเรื่องหนังกันแล้วกันโทรมานิดเดียวแต่แบบว่าเปลี่ยนราคาเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ตกใจไหมคะตอนแรกยังแบบเอ๊ะแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเป็นแอมคือหมายถึงว่าเรารู้ว่าจะออกแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดูทันไหมว่าเป็นแอมแล้วจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบ็กมาถึงแอมเป็นยังไงบ้างคะคนก็พูดทุกคนก็พูดคำเดียวกันหมดคือแบบเซอร์ไพรส์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแอปอาจจะดูไม่เข้ากับคอนเทนต์อยู่หมายถึงว่าไปดูหนังตลกก็ไม่คิดว่าจะเป็นชื่อแอปจะเห็นหน้าแอปอะไรอย่างเงี้ยนี่ตัดสินใจรับนี่คือคิดนานไหมคะว่าเพราะเราต้องแบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆตอนแรกไม่คิดจะทำหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรอจะได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูไม่เข้าพวกเอาตรงๆอะนะหมายถึงว่าในชีวิตจริงอะเราดูไม่เข้าพวกเราบทแบบนี้เราจะเล่นได้ไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะเอาจริงๆก็ปฏิเสธไปครั้ง2ครั้งแล้วค่ะแล้วก็เพราะว่าคุยผ่านคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเติ้ลโทรมาเองก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเติ้ลถึงขนาดโทรมาเองก็รู้สึกเกรงใจด้วยความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่นิเทศจุฬาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เติ้ลเขาก็พยายามอธิบายว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบมีการต่อรองกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบไม่พูดคำหยาบมากได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ตกลงสักทีเดียวแต่ก็บอกว่าถ้าเติ้ลคือแอฟแบบไม่มายเลยไม่ได้แคร์ว่าจะไม่สวยจะเปลี่ยนลุคจะตลกหรือจะให้อะไรก็แล้วแต่จะติดหูติดฟันอะไรแอฟก็ยังไงได้หมดมันไม่ได้ห่วงสวยแต่ว่าห่วงคำหยาบอย่างนี้แต่ห่วงว่าแบบคือเราค่อนข้างไม่ถนัดหรือว่าพูดไปคนจะเชื่อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปรึกษาเติ้ลก็เลยปรับให้คือเรื่องคำหยาบนี่คือขอไว้เลยใช่ค่ะใช่พูดไปแล้วคนไม่เชื่ออีกใช่ก็เลยแบบรู้สึกขอบคุณมากที่เติ้ลให้โอกาสและในขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจพยายามปรับบทให้เพราะว่าเขาเข้าใจตัวนักแสดงก็ปรับบทให้แสดงว่าแต่บทที่มาแต่แรกคือแซ่บกว่านี้เยอะคำพูดจะหยาบกว่านี้บทก็เป็นแบบนี้แต่อาจจะแค่เปลี่ยนคำอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมคะว่าขอเป็นพี่แอปเลยใช่ค่ะแอปก็เลยเกรงใจนะคะค่ะคือเอาตรงๆก็ถ้าไม่ใช่เติ้ลเราก็อาจจะยังปฏิเสธต่อเพราะว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองนานไหมคะตอนที่ถ่ายทำคำพูดเหล่านั้นจริงๆเราถ่ายแบบหลาย
าเรียกอะไรหลายเวอร์ชั่นหลายเวอร์ชั่นเพื่อไปเลือกอีกทีค่ะว่าแบบไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมันเป็นยังไงคะเบบโอ้ตอนก่อนไปทำนี่คือแบบบอกเปิ้ลคุณเปิ้ลเลยค่ะตลอดว่าทำไมมันตื่นเต้นอีเล่นแค่ฉากเดียวทำไมต้องดราม่าที่เราเคยเล่นมาอีกเราไม่ง่ายกว่าใช่ค่ะคือแบบทำไมรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นขนาดนี้เหมือนจะขึ้นรถไฟเหาะแบบบทมีอยู่แค่ครึ่งหน้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าแบบมันยากจังเลยใช่คือมันยากเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นธรรมชาติของเราอ่ะใหม่มันไม่ได้ใกล้เคียงธรรมชาติของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เริ่มทำแล้วมันก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าเราอยากทำให้ได้เต็มที่เพราะว่าพอเราไปถึงหน้ากองเราก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนของโดยเฉพาะของเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาบิ้วนานเขาไปถึงนะตอนแรกตอนติดต่อแล้วก็ยังบอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่แอฟก็เหมือนเวลาพี่แอฟแสดงแบบแล้วแบบบททะเลาะกับพระเอกอ่ะก็คือแล้วมีการเถียงกันเหมือนเถียงพระเอกเอ๊ะอ่านบทดูแล้วก็เราก็ไม่เคยเถียงพระเอกแบบนี้นะอย่างเงี้ยเมื่อน้อยต่อไปเมื่อ10ปีที่แล้วรถไฟฟ้าเราก็เล่นเถียงกับซันนี่กับพีใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบคำพูดแบบนี้อะไรแบบนี้เออทำไม GDS ให้แต่อะไรที่แบบจะต้องฉีกเสมอคือแบบไม่เคยได้เล่นอะไรที่แบบที่ธรรมดา GDS จะไม่ติดต่อเราอะไรอย่างเงี้ยธรรมดามันก็ได้นะคะอยากเล่นค่ะเต็มๆสักเรื่องอยากค่ะอยากค่ะบอกพี่จีน่าหลายรอบแล้วค่ะค่ะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอไปถึงเติ้ลก็เปิดฉากที่ชมพู่เคยถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโอ้ชมพู่เล่นขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตลกแล้วมันก็มีเสน่ห์มากๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราต้องแบบเต็มที่เนี่ยก็กั้นบอกกั้นใจได้ไหมก็กั้นใจทำเลยค่ะว่าแบบเต็มที่ก็ไม่ได้ห่วงอะไรไม่ได้ห่วงสวยไม่ได้ห่วงอายอะไรแต่ถ้าบทแบบนี้มาอีกก็ไม่เล่นไม่รับแน่นอนคือจริงๆจะบอกว่ารับหรือไม่รับก็ตอบยากก็ขึ้นอยู่กับบริบทหลายอย่างอะค่ะว่ามันบทอะไรยังไงทำงานกับใครอะไรเงี้ยได้คุยกับพี่ชมไหมคะถึงฉากนี้ที่ใครๆกันก็เจอวันที่ถ่ายค่ะวันที่ถ่ายก็ชมพู่ก็ไปถ่ายฉากอื่นแล้วก็เราเป็นแค่ฉากนึงในเบรกดาววันนั้นอะไรเงี้ยค่ะชมพู่ก็คงรู้แหละว่ามันยากสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะชมพู่ให้กำลังใจมากๆวันนั้นชมพู่น่ารักมากแบบสู้ๆนะเลยแบบทำให้เต็มที่นะแบบลุยเลยอะไรเงี้ยค่ะเล่นรับบทอย่างเงี้ยแล้วคุณปีเริ่มโตเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นเราเป็นห่วงมากแค่ไหนว่าลูกจะได้ดูไหมพอจะเห็นแม่เวอร์ชันนี้เอาจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราขอเติ้ลว่าไม่พูดคำหยาบแบบหมายถึงว่าคำที่มันแบบหยาบคายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้ธรรมชาติตัวเองมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็อยากให้คนไปดูใช่ไหมคะในหนังก็เป็นยังไงอ๋อแน่นอนค่ะเรายังไม่ได้เฉลยค่ะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่รู้แล้วมั้งไม่เนาะไม่ได้สปอยในใจมี200กว่าล้านแล้วค่ะ200กว่าล้านแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะหวังกันที่500เลยมั้ยคะรู้สึกว่าไม่ยากเลยค่ะนาทีนี้เนี่ยใครๆก็อยากไปหาความสุขนะคนไทยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนี้ปีใหม่นะคะสิ้นปีทุกคนก็อยากไปหัวเราะกันนะคะกับเพื่อนกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะรู้สึกว่าแต่ละคนไม่ได้ดูกันรอบเดียวนะก็อยากไปทำกันนี่200เขาไปรำ500เราจะไปรำกับเขาไหมครับ500เหรอวันนี้เขาไปรำแอบเล่นฉากเดียวนะมีส่วนได้หนึ่งคนเหรอมีส่วนเล็กๆก็ภูมิใจแล้วค่ะเรื่องเที่ยวสนองเรื่องเที่ยวของใครที่ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วแปลว่ามีเรื่องไหนคะเรื่องเที่ยวอะไรกันไหมคะเรื่องเที่ยวไปเที่ยวกันมาเรื่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวข้อ2ข้อ3เจอกันงานหน้าไหมคะงานต่อไปอีกชั่วโมงเดียวเองค่ะนี่สนุกค่ะไหมคะเรื่องเที่ยวไปงานญี่ปุ่นค่ะสนุกค่ะก็เป็นครั้งแรกที่แอฟกับปีใหม่ได้ออกไปนอกเมืองทุกทีแล้วก็จะไปโตเกียวโอซาก้าไปแบบที่เมืองใหญ่คราวนี้ก็เป็นครั้งแรกออกไปวากายาม่าค่ะก็จริงๆไปเพราะว่าเป็นโครงการร่วมกันระหว่างการบินไทยกับการท่องเที่ยวของวากายาม่าค่ะก็มันก็ออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์คือจริงๆเมืองไม่ได้เล็กค่ะเอาใหม่แต่ว่ามันไม่ได้มีความเป็นแบบเมืองไม่ได้ทำอะค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำเต็มเลยตอนแรกก็กลัวว่าเอ้ยออกไปจะมีแต่แบบธรรมชาติมีแต่วัดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็มีกิจกรรมให้เด็กเต็มเลยค่ะมีอควาเรียมที่ดีมากคือ
ตัวอะควาเรียมเองอะลักษณะคล้ายๆเมืองเขาเลยคือดูแบบถ่อมตัวเรียบๆน้อยๆแต่เข้าไปถึงปลาคืออลังการมากคือไม่ต้องปีใหม่ค่ะแม่เองก็ตื่นเต้นคือเขาไม่ได้อลังการด้วยเทคโนโลยีเรื่องการดีไซน์การตกแต่งอะไรสถานที่อะไรเงี้ยแต่ว่าสถานที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ปลาใหญ่มากคือแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่มันสมบูรณ์จริงๆแล้วเขาก็มีเฉพาะปลาที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นจริงๆนะเขาก็ไม่ได้ไปเอาปลาที่อื่นมาเพื่อสร้างความอลังมีเฉพาะสายพันธุ์ที่มันอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็ทริปนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมทริปกับคนอื่นด้วยมีบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีไดอาน่าก็ไปร่วมทริปด้วยปีใหม่เขาก็ติดมากเลย2คนติดแงกกันเลยคือเขาเล่นกับเด็กสนุกอะไรเงี้ยค่ะกับภาพที่แบบว่ามากราบคุณแม่อยู่มากราบคุณแม่อยู่ก็คิดเองคืออยู่ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้อยากกราบเสด็จแม่เสด็จแม่กับเสด็จยายนี่ขนาดยังไม่เคยดูถ้าดูปีใหม่จะต้องติดแน่จะต้องเสร็จแน่คือเขาเพิ่งมาเริ่มคือตอนเล็กๆเขาดูแต่การ์ตูนแล้วก็ต่อมาตอนนี้เขาดูโขนมา2ปีแล้วแล้วก็โขนปีล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ไปดูมาแล้วก็ยังอินมากทุกวันนี้ก็ยังอินอยู่เลยแล้วก็แบบกลับมาอยากจะให้แบบเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เขาจะอินอะไรไทยๆคือเรียกเสด็จแม่ ไม่ได้เรียกตลอดเวลานะคะ เขาก็แบบโมเมนต์เขานึกขึ้นมาได้ เขาก็แบบโอ้อยากจะแบบบังคับช่างภาพไงว่าหนูขอช็อตนี้ค่ะแล้วเป็นไงคนเป็นแม่เป็นไงบ้างเหรอขำค่ะขำเออไม่มีซึ้งเลยค่ะขำเอานาทีนั้นขำค่ะเสด็จแม่มาจากไหนอะไรเงี้ยแต่เรื่องสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องที่แบบว่าคนจับภาพเปรียบเทียบกันทั้งภาพการโพสเหมือนกันทั้งใส่ชุดเหมือนกันกับเรารู้สึกยังไงกับประเด็นหนึ่งที่คนยังแบบว่าจับผิดทั้งที่จะหมดปีแล้วคนก็ยังมาเทียบไปอยู่อย่างนั้นนะแล้วส่วนตัวพี่แอฟรู้สึกยังไงบ้างครับคนมาจับเปรียบเทียบกันเรื่องทั้งเรื่องชุดเรื่องภาพการโพสอะไรคะนี่พูดแบบว่าไม่เคลียร์ด้วยนะตัวเองยังไม่กล้าพูดเลยอ่ะเดี๋ยวนะคนถามยังไม่กล้าถามแต่ว่าจะให้เรากล้าตอบปรับเปรียบเทียบกับลูกของแมทค่ะที่แบบว่ามาทั้งใส่ชุดเหมือนกันทั้งเรื่องของการโพสท่าที่เหมือนกันอะไรเงี้ยเอาตรงๆไม่รู้จะออกความเห็นยังไงค่ะมันตอบไม่ใช่ตอบยากแต่ไม่รู้จะตอบยังไงคือไม่ได้เห็นรูปที่เป็นประเด็นด้วยบางอย่างนึกไม่ออกแต่บางอย่างที่พูดมาก็คือก็เคยได้ยินค่ะค่ะจริงรู้สึกไงที่คนเอามาเปรียบเทียบกันตรงนี้ก็ไม่มีความเห็นดีกว่าค่ะแต่ก็หวังว่ามันจะมันอย่าไปสนใจเลยมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะค่ะอย่างในข่าวก็บอกว่าเขามาเทียบชั้นตามรอยเรามาชุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกค่ะไม่ตอนนี้ไม่กล้าออกความเห็นจริงๆถ้ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของแอฟหรือว่าของลูกตอนนี้มันเรื่องใหญ่ๆของแอฟมีเรื่องแอฟกับเรื่องลูกเท่านั้นนะคะที่อธิบายได้จริงมันเหนื่อยไหมคะพอมีคนยังจับโยงไม่เลิกแล้วก็เป็นดราม่าตลอดเวลาเนี่ยแล้วอยากเพิ่มมาตอบในเรื่องที่สุดมันก็คือเรื่องเดิมๆเอาจริงๆถ้าไม่มีก็ดีค่ะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแอฟก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราก็จะผ่านมันไปได้ในแบบของเรามันไม่ได้บั่นทอนใช่มั้ยครับมันก็ประมาณบั่นทอนจิตใจแล้วมั้ยครับแบบพอเจอเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยชินชาแล้วค่ะค่ะแต่ก็คือปล่อยผ่านไปเราทำอะไรมันไม่ได้หรอกค่ะเอาจริงๆแล้วคือขนาดเรื่องส่วนตัวของเราเองบางเรื่องเราก็เคลียร์ได้บางเรื่องเราก็ยังเคลียร์ไม่ได้ก็เราก็ถือว่าทุกวันนี้เราก็พยายามทำในส่วนของเราให้ได้ดีที่สุดกระทบสิ่งต่างๆน้อยที่สุดก็เท่านี้ก็น่าจะดีที่สุดจริงๆอย่างทัศออนเองเคยมีโปรโมทได้ปะเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เท่านี้แหละก็ได้เฮ้อเนี่ยแหละเฮ้อบ่อยมากเลยแต่ก็ไม่มีอะไรต่อมาก็เฮ้อแล้วก็ฮึบเอาใหม่เฮ้อแล้วฮึบจริงอยากบอกอะไรกับบางทีคนที่ชอบเอามาจับโยงไปโยงมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ห้ามไม่ได้อ่ะค่ะเอาจริงๆเราอยู่มาจนขนาดนี้แล้วอ่ะค่ะก็รู้ว่าบางเรื่องก็ห้ามไม่ได้เอาเป็นว่าเราทำได้ดีที่สุดก็คือการไม่ต่อก็แล้วกันค่ะ
เรียกว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้มันจบไปแล้วเริ่มใหม่ปีใหม่เริ่มอ่ะเริ่มใหม่มานานแล้วเริ่มใหม่ได้ทุกวันเรื่องละครมันขัดจะเป็นยังไงละครได้ถ่ายหรือยังกำลังจะแค่วันนี้มันเดียวค่ะก็ฟิตติ้งไปแล้วค่ะแล้วก็เวิร์กช็อปไปแล้วกำลังจะเริ่มถ่ายช่วงคริสต์มาสนี้ค่ะคุณปีได้เจอคุณต่อบ้างหรือยังครับยังไม่เคยเจอค่ะยังไม่เคยเจอคิดว่าคุณปีจะเขินนะเดี๋ยวต้องลองดูแต่ตอนนี้ที่หนึ่งในใจเขายังเป็นนพุทธอยู่แต่ยังไม่เคยเจอพี่ต่อไงคะเดี๋ยวต้องลองถ้าเจอพี่ต่อนพุทธจะเป็นที่สองก็ยังไม่แน่เพราะเขาก็รักของเขาน่าค่ะอย่างนี้ช่วงปีใหม่ไทยเป็นไงครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาดูน่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแอลก็จะไปต่างประเทศอีกอะไรเงี้ยค่ะก็หยุดเยอะแล้วเยอะมากเลยสำหรับเดือนนี้ใช่ค่ะก็คิดว่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ